แล้วนายกรัฐมนตรีไทยฮะเดินทางไปที่กาตาร์แล้วก็ไปถึงแล้วล่าสุดนะนี่คือนายกแพทองธารชินวัตรและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาฮะตามเวลาท้องถิ่น 16:00 นนะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาของเวลาในประเทศไทยนะครับนะก็ได้รับการต้อนรับมีผู้แทนจากรัฐบาลกาตาร์มาให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮานะก็จะเลี้ยงอาหารค่ำนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจวันนี้ครับ3ตุลาคมนายกจะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงและแสดงวิสัยทัศน์นำเสนอแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะเพื่อต่อสู้ความท้าทายแล้วก็ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกนะอันนี้เป็นการไปพูดคุยประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3นะเอเชียคอร์ปอเรชั่นไดอะล็อกหรือว่า ACD นะฮะแล้วในระหว่างการประชุมเนี่ยก็จะมีโอกาสนอกจากการกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้นำประเทศต่างๆวันนี้นะซึ่งการประชุม ACD เนี่ยมันไม่ใช่การประชุมไปเจรจาแล้วมีข้อตกลงเซ็นแล้วเราจะลดภาษีเราจะค้าขายแบบนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือได้ไปสื่อสารนะบนเวทีโลกแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือการไปเจอกับผู้นำประเทศต่างๆถ้าย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุกลับมาได้เนี่ยการเจรจาสำคัญอันหนึ่งเลยจุดเปลี่ยนเลยก็คือการได้พูดคุยกันนะในช่วงที่มีการประชุม ACD ในเมืองไทยช่วงนั้นก็มีตัวแทนซาอุตัวแทนไทยแล้วก็ประเทศที่3พูดคุยกันแล้วก็สามารถที่จะเอาการพูดคุยมาขยายต่อจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์เดินทางไปซาอุดีอาระเบียหลังจากนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของประเทศไทยนะแต่ว่านายกอุ๊งอิ๊งจะใช้โอกาสนี้ได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าไปเนี่ยไปในฐานะผู้แทนของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศสำคัญที่สุดก็คือต้องไปพร้อมกับศักดิ์ศรีความเชื่อมั่นนะของไทยบนเวทีโลกก็รอดูว่าจะทำได้แค่ไหนต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็บนหน้าหนึ่งของ Daily News ฮะวันนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่ทุกประเด็นข่าวทุกสำนักข่าวก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะจากคดีจากกรณีรถบัสนะฮะเราเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมตามตรงนะเราพยายามจะไม่นำเสนอประเด็นที่มันเป็นเรื่องดราม่าในทางความรู้สึกไม่เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องปูมหลังของผู้เสียชีวิตนะซึ่งเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วจริงๆเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็สนใจแต่เราเลือกที่จะไม่นำเสนอเพราะไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยจิตตกตามไปด้วยพอเห็นข่าวนี้บางคนอดไม่ได้น้ำตาไหลซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตอนนี้สิ่งที่ต้องตามคือเรื่องคดีเรื่องรถนะจะปฏิบัติยังไงเรื่องทัศนศึกษาจะวางแนวทางยังไงแล้วจะสร้างแผนเผชิญเหตุให้คนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยยังไงต้องมองไปข้างหน้าด้วยต้องมองไปถึงจุดนั้นนะแต่เราก็ยังจะนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับนะเพราะว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่มีไปสัมภาษณ์ร้องห่มร้องไห้กันเราเจตนาที่จะไม่นำเสนอแบบนั้นแล้วก็ในเดลี่นิววันนี้พาดหัวใหญ่ครับเชิญวิญญาณเหยื่อบัส23ร่างถึงอุทัยธานีสั่งสอบขนส่งอันนี้คือพาดหัวของเดลี่นิวไทยรัฐครับในหลวงราชินีเสียพระทัยสูญเสีย23ทัวร์ทัศนศึกษารับไว้ในพระราชานุเคราะห์นะฮะแล้วก็หน้าหนึ่งของไทยโพสต์ตื่นล้อมคอกรถบัสคลอด5กฎเหล็กเข้มเคลื่อน23ร่างถึงบ้านจ่ายเยียวยา 2.4 ล้านแล้วก็แนวหน้าครับนิติเวชพิสูจน์อัตลักษณ์23ศพรถบัสส่งครูนักเรียนกลับบ้านแล้วก็เยียวยาครอบครัวเหยื่อบัสไฟไหม้เสียชีวิต 2.4 ล้านตัวเลข 2 ล้าน 4 แสนบาทเนี่ยมาจากไหนนะคือในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็เอาตัวเลขมากางดู 2.4 ล้านไม่ได้เป็นเงินภาษีประชาชนทั้งหมดนะฮะมาจากหลายส่วนรวมกันนะฮะจากกระทรวงยุติธรรมอีก 200,000 ก็ 2.2 ล้านแล้วก็จากกระทรวงศึกษาธิการอีก 180,000 ก็เป็น 2.38 ล้านนะครับ
แล้วก็มีพ่อหมอที่ไปดูแลต่างๆก็อยู่ประมาณ2,400,000ครับประมาณนี้ครับครับครับนะฮะก็มีหลายส่วนมีทั้งกองทุนนะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุมีทั้งเงินช่วยเหลือเรื่องประกันต่างๆนะก็2,400,000 บาทสำหรับครอบครัวที่เสียชีวิตซึ่งเงินเนี่ยมันไม่สามารถซื้อชีวิตกลับมาได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็ช่วยให้ชีวิตที่ยังอยู่สำหรับคนที่ยังอยู่เนี่ยนะก็มีหลักอะได้ตั้งหลักสักนิดนึงตั้งสตินะแล้วก็เป็นกำลังใจแต่สิ่งสำคัญก็คือการเข้าไปตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตายแล้วเรื่องคดีรวมไปถึงเรื่องบรรทัดฐานมาตรฐานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบนี้อีกในอนาคตนั่นคือสิ่งสำคัญมากเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ต้องกลับมาตระหนักนะคะว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบตั้งแต่ในครอบครัวเลยสอนเด็กให้มีความรับผิดชอบพอโตไปเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็จะตามมาว่าเราต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองต่อสังคมส่วนรวมด้วยนอกจากการเยียวยาเรื่องเงินแล้วเนี่ยเรื่องจิตวิทยานะคุณหมอสุขภาพจิตก็มีการลงพื้นที่นะครับก็ไปดูแลเยียวยากันเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนวันนี้เมื่อวันวานฮะวันนี้เมื่อวันวานอ่ะปรับอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงความบันเทิงที่สุดจะคลาสสิกค่ะแล้วก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยก็คือรถหนังขายยายุคนู้นย้อนไปนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะหลายท่านได้ติดตามมีนี่ค่ะเป็นรถหนังขายยาสตรีเพนภาคตราพญานาคค่ะนับเป็นรถหนังขายยาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคันหนึ่งของประเทศไทยค่ะมีประวัติความเป็นมาโดยคุณเจือเพนภาคกุลเจ้าของร้านขายยาเก่าแก่ยี่ห้อนี้ท่านซื้อรถจิ๊ปดอทเป็นรถที่ดัดแปลงจากรถยนต์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และท่านก็นำมาแต่งเป็นรถสำหรับเร่ฉายหนังแล้วก็ขายยาตั้งแต่ปี2492เป็นต้นมาค่ะเคยตระเวนไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยก่อนที่จะชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถูกปลดระวางในช่วงปี2520ต่อมาเมื่อทางหอภาพยนตร์แห่งชาติกรมศิลปากรได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยขึ้นเมื่อปี2543ก็เลยมีการติดต่อขอรับบริจาครถหนังขายยาคันนี้จากบริษัทห้างขายยาเพนภาคตราพญานาคจำกัดค่ะโดยผู้จัดการห้างก็คือคุณสุรชัยไทยชาติยินดีบริจาครถดังกล่าวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาฟื้นตำนานรถหนังขายยาติดตั้งลำโพงเพื่อส่งเสียงเรียกคนดูการหาช่างและอู่ซ่อมเพื่อบูรณะรถให้กลับคืนสู่สภาพก็ได้รับการสนับสนุนค่ะจากคุณประสิทธิ์ดีศิลปกิจผู้จัดการบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไตสุพรรณจำกัดซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นบุกเบิกของหอภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อ20ปีก่อนด้วยนะคะโดยอาสานำรถคันนี้ค่ะไปดำเนินการบูรณะให้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ใช้เวลา1ปีเต็มจึงทำสำเร็จพร้อมส่งมอบให้กับหอภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อวันที่21มกราคม2549จากนั้นเป็นต้นมารถหนังขายยาคันนี้กลับมามีชีวิตชีวาค่ะเสมือน1เวลาที่ผ่านไปกว่า60ปียุคของหนังขายยากำลังรุ่งเรืองได้ย้อนอดีตกลับมาให้ผู้คนได้รำลึกถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณข้อมูลแล้วก็ภาพจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนด้วยค่ะหนังขายยานะอันนี้คือมหรสพของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะสมัยเด็กๆนี่ยังจำได้เลยรถขายยาเนี่ยแต่จำไม่ได้ว่าเป็นยานี้หรือเปล่านะแต่จะมีแบบนี้มาแล้วก็เวลาหนังฉายเนี่ยเขาก็จะมีฉายยังไม่จบนะจะมีเบรกกลางเพื่อขายยาเพื่อขายยานะเพื่อขายยามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ